สวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มาบอร์ดเกมไนท์สัญจรกันที่ร้านมอแดนเกมนะคะที่สาขาแอมปาร์คจุฬาวิธีการเดินทางง่ายมากค่ะก็นั่ง BTS เนาะมาลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็โบกพี่วินมอเตอร์ไซค์บอกพี่ไปแอมปาร์คจุฬาเดี๋ยวพี่เขามาส่งนะฮะกับวันนี้ครับผมสัญจรควบเรียกว่าคอลลาโบเรชั่นกับมันลิชาเลนจ์ของทางร้านนั่นเองนะฮะซึ่งเกมที่พวกเขาจะดวลกันก็คือเกม Quest Master แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าผู้เข้าแข่งขันนะจะเล่นกันยังไงแล้วก็ใครจะเป็นผู้ชนะค่ะปิดดูกันเลยไปเลยกับ5คนสุดท้ายครับกับการแข่ง Quest Master นั่นเองไปดูความมั่นใจของพวกเขากันสักนิดนึงดีกว่าเชื่ออะไรฮะแบ็คครับแบ็คนะครับมั่นใจแค่ไหนแน่นอนครับยังไงผมก็ต้องเอารางวัลของวันนี้ไปให้ได้ครับโอ้โหถัดมาข้างๆชื่ออะไรฮะชื่อกำปุงครับกำปุงนะกำปุงมั่นใจมั้ยมั่นใจนิดหน่อยครับขอให้โชคดีชื่ออะไรครับชื่อเกมครับเกมนะเกมมั่นใจกับเกมนี้มั้ยฮะไม่เลยครับขอบคุณมากแล้วเข้ารอบมาได้ไงเนี่ยเอาขอให้โชคดีแล้วกันฮะเกมชื่ออะไรครับชื่อฮอนครับฮอนมั่นใจไหมอ่ะนิดหน่อยฮะนิดหน่อยมาพร้อมดวง มันต้องทอยเต๋านะมันต้องมีดวงมาเกี่ยวข้องนะและหญิงสาวหนึ่งเดียวครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อบีค่ะบีนะมั่นใจไหมจะโค่นผู้ชายทั้ง4คนได้ไหวพยายามเต็มที่ค่ะดีมากลูกขอให้5คนโชคดีครับไปเริ่มรอบชิง สนุกของบอร์ดเกมไนท์สัญจรนะฮะกับมันลิชาเลนในร้านมอดาร์นเกมนั่นเองนะครับผมครั้งหน้าครั้งต่อไปพวกเราจะไปสัญจรที่ไหนนะฮะรอติดตามใน Facebook Fanpage บอร์ดเกมไนท์ด้วยนะครับวันนี้โดนลาไปก่อนนะอย่าลืมด้วยบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับสวัสดีครับวันที่5สิงหาคมนี้ครับกลับมาอีกครั้งครับกับบอร์ดเกมไนท์สัญจรครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครั้งที่11แล้วจะบอกโอ้ครั้งนี้ครั้งที่11ของเรานะครับก็ไปเจอกันที่ร้านนั่งเล่นบอร์ดเกมนะครับอยู่ตรงสี่แยกพงเพชรนะครับทางที่จะตรงไปมอธุรกิจบัณฑิตครับแน่นอนครับนอกจากมาเล่นบอร์ดเกมกับพวกเราแล้วนะฮะยังมีกิจกรรมพิเศษแล้วก็ยังมีรางวัลรอเพื่อนๆอยู่ด้วยเหมือนทุกครั้งก็ไปสัญจรก็ต้องไปเล่นเกมการเล่นกันมันก็ไม่เจอได้นะคนบอดเจอได้หรอวะหรืออาจจะเป็นเงินรางวัลไหมล่ะแต่ที่แน่ไม่ใช่ว่าคนดูจะได้อย่างเดียวนะถ้าเราชนะเราก็เอานะเราก็เอานะเราก็ลงแข่งนะก็แฟร์ยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับ5สิงหาคมที่ร้านนั่งเล่นบอร์ดเกมกับบอร์ดเกมในสัญจรเย้